ไปแม่เป็ดร้องเรียกแควแควแควและเหลือลูกเป็ดกลับมาสี่ตัวลูกเป็ดสี่ตัวว่ายน้ำเล่นทั้งวันผ่านเนินเขาและไกลออกไปแม่เป็ดร้องเรียกแควแควแควและเหลือลูกเป็ดกลับมาสามตัวลูกเป็ดสามตัวว่ายน้ำเล่นทั้งวันผ่านเนินเขาและไกลออกไปแม่เป็ดร้องเรียกแควแควแควและเหลือลูกเป็ดกลับมาสองตัวลูกเป็ดสองตัวว่ายน้ำเล่นทั้งวันผ่านเนินเขาและไกลออกไปแม่เป็ดร้องเรียกแควแควแควและเหลือลูกเป็ดกลับมาหนึ่งตัวลูกเป็ดหนึ่งตัวว่ายน้ำเล่นทั้งวันผ่านเนินเขาและไกลออกไปแม่เป็ดร้องเรียกแควแควแควลูกเป็ดห้าตัวกลับมาทันใดโอ้ตุ๊กตาที่น่าสงสารของฉันป่วยไม่ต้องห่วงให้ฉันดูเธอหน่อยสิน้องมะลีมีตุ๊กตาแล้วมันก็ป่วยป่วยป่วยเธอจึงโทรหาคุณหมอรีบมาเร็วเร็วเร็วคุณหมอมาพร้อมกับหมวกและกระเป๋าและข้อขอประตูดังก๊อกก๊อกก๊อกเขามองที่ตุ๊กตาและเขาทำท่าสายหัวเขาบอกให้น้องมะลีจับเธอนอนบนเตียงเขาเขียนบนกระดาษเพื่อสัญญายายาฉันจะมาในตอนเช้าเพื่อฉันบินบินบินโอ้ตุ๊กตาที่น่าสงสารของฉันป่วยไม่ต้องห่วงเธอกำลังจะหายแล้วน้องมะลีมีตุ๊กตาแล้วมันก็ป่วยป่วยป่วยเธอจึงโทรหาคุณหมอให้รีบมาเร็วเร็วเร็วคุณหมอมาพร้อมกับหมวกและกระเป๋าและเขาขอประตูดังก๊อกก๊อกก๊อกเขามองที่ตุ๊กตาแล้วเขาทำท่าสายหัวเขาบอกให้น้องมะลีจับเธอนอนบนเตียงเขาเขียนบนกระดาษเพื่อสัญญายายาฉันจะมาในตอนเช้าเพื่อเช็คบินบินบินจอนนี่เธอทำอะไรอยู่จอนนี่จอนนี่ครับคุณพ่อกินน้ำตาลใช่ไหมไม่ใช่ครับโกหกใช่ไหมไม่ใช่ครับอ้าปากเธอสิฮ่าฮ่าฮ่าจอนนี่เธอทำอะไรอยู่จอนนี่จอนนี่ครับคุณพ่อกินน้ำตาลใช่ไหมไม่ใช่ครับโกหกใช่ไหมไม่ใช่ครับอ้าปากเธอสิฮ่าฮ่าฮ่าอารุณสวัสดิ์คุณกาน้ำชาฉันคือกาน้ำชาที่จับนี่คือพวยกาเมื่อฉันเดินขึ้นมาฟังเสียงฉันสิยกฉันลงมาและรินน้ำชาฉันฉลาดและแกล้มใช่ถูกต้องเลยนี่คือตัวอย่างความสามารถของฉันฉันมุนที่จับกับพุ้ยกายกฉันลงมาและรินน้ำชาฉันคือกาน้ำชาเตี้ยและอ้วนตันนี่คือที่จับนี่คือพุ้ยกาเมื่อฉันเดินขึ้นมาฟังเสียงฉันสิยกฉันลงมาและรินน้ำชาเบ
แบบแบกแก่ดำเธอมีคนหรือเปล่ามีครับมีครับสามถุงเต็มเต็มหนึ่งถุงของเจ้านายหนึ่งถุงของแม่บ้านและอีกหนึ่งถุงของเด็กน้อยที่อาศัยอยู่ข้างถนนแบบแบกแก่ดำเธอมีคนหรือเปล่ามีครับมีครับสามถุงเต็มเต็มหนึ่งถุงของเจ้านายหนึ่งถุงของแม่บ้านและอีกหนึ่งถุงของเด็กน้อยที่อาศัยอยู่ข้างถนนทุกคนเริ่มพายเรือกันได้เลยพา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 ยเรือเบาเบาในลำธารสนุกสนานสนุกสนานชีวิตเป็นแค่ความฝันพาย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 เรือเบาเบาในลำธารสนุกสนานสนุกสนานชีวิตเป็นแค่ความฝันพายพายพายเรือเบาเบาในลำธารถ้าเจอจระเข้อย่าลืมที่จะกรีดร้องพาย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 เรือเบาเบาในลำธารถ้าเจอจระเข้อย่าลืมที่จะกรีดร้องพาย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 เรือเบาเบาในลำธารสนุกสนานสนุกสนานชีวิตเป็นแค่ความฝันพาย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 เรือเบาเบาในลำธารสนุกสนานสนุกสนานชีวิตเป็นแค่ความฝันตุ๊กตาล้มลุกน่าสงสารจังโดนผลักอยู่เรื่อยเลยตุ๊กตาล้มลุกคนเล่นกันใหญ่ตุ๊กตาล้มลุกใครเห็นก็ผลักใครใครแวะมาเขาก็หัวเราะชอบใจพอผลักก็ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ตุ๊กตาล้มลุกคนเล่นกันใหญ่ตุ๊กตาล้มลุกใครเห็นก็ผลักใครใครแวะมาเขาก็หัวเราะชอบใจพอพลัดก็ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ตุ๊กตาล้มลุกคนเล่นกันใหญ่ตุ๊กตาล้มลุกใครเห็นก็พลัดใครใครแวะมาเขาก็หัวเราะชอบใจพอพลัดก็ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ตุ๊กตาล้มลุกคนเล่นกันใหญ่ตุ๊กตาล้มลุกใครเห็นก็พลักใครใครแวะมาเขาก็หัวเราะชอบใจพอพลักก็ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ล้มลุกจนเขาหัวแตกและจิ๋วกลิ้งตามเขาลงมาทันใดนั้นแจ็คได้พูดกับจิ๋วตอนที่เธออยู่ในอ้อมแขนปัดฝุ่นออกไปไม่ให้เธอเจ็บและกลับขึ้นไปตักน้ำกันมาแจ็คและจิ๋วขึ้นไปบนเขาเพื่อเจอตักน้ำสักทางหนึ่งและนำกลับบ้านให้แม่ที่รักคนที่รอคอยลูกที่บ้านแจ็คลุกขึ้นและวิ่งกลับบ้านอย่างลิงลุดเลยยังรวดเร็วหาแม่บ้านดอกเพื่อให้ทำแผลด้วยน้ำส้มสายชูและปิดแผลเมื่อจิ๋วเข้ามาและเธอก็ยิ้มเห็นแจ็คมีผ้าสปิดแผลแม่ของเธอได้พันเข่าให้เธอและหัวรอกับแผลของแจ็คหนึ่งสองผูกเชือกรองเท้าสามสี่ข้อที่ประตูห้าหกเก็บกิ่งไม้เจ็ด
ียงเป็นแถว90แม่ไก่ตัวอ้วน11 12ขุดและคุย13 14แม่บ้านกำลังยุ่ง15 16แม่บ้านอยู่ในครัว17 18แม่บ้านกำลังรอ19 20จานฉันยังวางอยู่1 2ผูกเชือกรองเท้า3 4ข้อที่ประตู5 6เก็บกิ่งไม้7 8เรียงเป็นแถว90แม่ไก่ตัวอ้วน11 12ขุดและคุย13 14แม่บ้านกำลังยุ่ง15 16แม่บ้านอยู่ในครัว17 18แม่บ้านกำลังรอ